ทุกคนนี่คือสงขลาแต่แรกนะฮะโรงแรมแอนทิคบูติกทุกคนนี่ฮะอวดอยู่นี่แหละนะเดี๋ยวจะพาลงไปชมเมืองยามราตรีสงขลาเป็นยังไงที่เขาบอกว่าสงบเป็นยังไงพาไปดูนะทุกคนจ้ะเมืองนี้เขาเป็นเมืองน่าอยู่นะฮะขึ้นชื่อลือชามากๆแล้วก็โรงแรมนี่สุดยอดทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วมาลุ้นกันนะครับเป็นไงบ้างลูกโรงแรมสวยมากเลยอ่ะน่ารักมากแบบคนมาจะต้องหลงรักแล้วก็เตียงก็สุดยอดนอนสบายเบลไม่อยากพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะต้องเช็คเอาท์แล้วพี่ต้องคิดถึงที่นี่เดี๋ยวจะบอกต่อให้ชาวโลกรู้ว่านี่คือโรงแรมที่ดีที่สุดของสงขลาเลยแล้วก็ออกไปก็ไม่ไกลทะเลเนาะไปซ้ายก็ไปในเมืองเก่าบรรยากาศแบบทั้งแบบโมเดิร์นแล้วก็ชายแอนทีคโฮเทลเลยฮะนี่ทุกคนสงขลาแต่แรกทุกคนจะเราชอบเล่มนี้ตลอดเลยชอบดูเล่มนี้มากเลยลูกเนี่ยฮะน่าจะมีมากกว่า1เล่มนะเนี่ยเขาจะบอกถึงวันสงขลาแล้วก็อาหารที่ดังๆมีชื่อเนี่ยฮะแล้วก็สถานที่เนี่ยฮะข้าวมันแกงไก่สงขลายำ3สายเกาะอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวเราอยู่ใน EP ที่แล้วนะฮะทุกคนนี่จะเป็นห้องๆแล้วก็แต่ละห้องก็จะมีชื่อเป็นชื่ออย่างที่ย้ำอีกทีนึงเป็นความเป็นตำนานสงขลาถนนห้องสายบุรีห้องไซบุรีอะไรประมาณเนี้ยฮะเนี่ยหาดที่เมื่อเช้าเราเดินไปจำได้ใช่ไหมครับเราเลี้ยวขวาตรงไปเรื่อยๆไปหาดสมิหลาไปดูเยี่ยมชมเงือกน้อยเงือกที่แบบมีชีวิตเลยแหละเราว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรูปปั้นนะฮะที่สมัยก่อนเนี่ย2509ที่สร้างรูปปั้นนางเงือกขึ้นมานะทุกคนใช้งบประมาณ 60,000 ในสมัยนั้นทุกคน 60,000 นี่คือวัดดอนรักทุกคนค่ำๆแบบนี้ประมาณทุ่มนึงแล้วทุกคนจ๋าบรรยากาศคืนนี้เป็นแบบนี้นะต้องย้ำว่าคืนนี้เราจะไปทางไหนถ้าไปตรงนี้สายบุรีไปถนนนางงามถนนเมืองเก่าได้เราไปตรงนี้บ้างดีไหมตอนตลาดสดจะอยู่ตรงนี้ทุกคนตลาดสดเดี๋ยวเราไปเส้นนครนอกนครในแล้วกันเพราะว่าจะไปดูว่าค่ำๆแบบนี้เนี่ยชาวสงขลาหรือว่านักท่องเที่ยวจริงๆคนที่มาเที่ยวสงขลาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ดื่มด่ำกับความเป็นโรงแรมที่พักไม่ไปไหนหรือว่าไปกินคาเฟ่ริมทะเลสาบอย่างเมื่อคืนที่เราไปเนี่ยคาเฟ่เดอะซีทุกคนรสมากอาหารอร่อยมากนะโอ้นึกถึงปลาอินทรีทอดแล้วก็ราดด้วยมะม่วงยำแล้วก็นึกถึงส้มตำมีหอยนางรมมีโอ้โหอร่อยอ่ะทุกคนแล้วก็อะไรนะที่เมื่อวานอ่ะอีกอันนึงเป็นทอดๆแล้วอีกอันนึงเป็นอันนี้ฮะทุกคนอะไรนะดูสินึกไม่ออกทุกคนแบบบางทีไวเกินนะพูดและปากไวนึกนี่ฮะตลาดสดตรงนี้แต่เราตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นนครนอกซึ่งตรงนั้นจะเป็นหับโคหินใช่ไหมจะเป็นโรงสีข้าวสมัยก่อนที่เป็นโรงสีแดงแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีประวัติศาสตร์ของความเป็นสงขลาเล่าว่าศาลหลักเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รัชกาลที่4ก็มาเขาตังกวนร.5ก็มาต่อเลยแล้วก็มาสร้างพับพลาที่ประทับตำหนักแดงอยู่ข้างบนใช่ไหมสวยมากแต่ยังไม่ได้ขึ้นไปนะดูจากรูปใน Google ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนี้มีลิฟต์ขึ้นไปชมเมืองเห็นทะเลสาบสงขลาเห็นเกาะหนูเกาะแมวแล้วก็ตำนานทุกคนเสิร์ชหาดูได้เลยนะเป็นทะเลสมิหลาที่อยู่ต่อจากหาดชลาทัศน์เนี่ยตลาดสดทุกคนถ่ายกันแบบสดๆไม่ต้องพอสกันนะทุกคนครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราก็จะเช็คเอาท์นะฮะจะกินอาหารเช้าที่นี่ก่อนนะฮะทุกเวลาวินาที3คืนที่นี่ผ่านไปไวมากถ้าเป็นไปได้อยากให้ได้กลับมาอีกแน่นอนนะฮะทุกคนเพื่อจะมาเยือนที่นี่แล้วก็คราวหน้าก็จะอาจจะไปไหว้กรมหลวงชุมพรซึ่งจากจุดตรงนี้ฮะถ้าเหลือข้างหน้าไปกรมหลวงชุมพรอนุสาวรีย์พระองค์ท่านเนี่ยประมาณ3กิโลเขาเขียนเอาไว้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าประวัติของชาวใต้ทั่วประเทศเนี่ยถ้าเกิดทราบประวัติของท่านกรมหลวงชุมพรศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนนะศักดิ์สิทธิ์มากใครไปขอพรท่านเนี่ยท่านให้ฮะเป็นคนดีด้วยนะต้องเป็นคนดีด้วยนะฮะขอพรประสบความสำเร็จทุกรายแล้วก็เราจะได้ยินเสียงประทุงประทัดอย่างเคยไปหาดทรายรีที่ชุมพรจังหวัดชุมพรชื่อก็บอกอยู่นะฮะก็กรมหลวงชุมพรสวรรคตที่หาดสายรีตรงนั้นก็จะมีศาลาที่ประทับของท่านมีเรือจำลองเรือลบหลวงที่ท่านสั่งซื้อมาจากอังกฤษตอนสมัยท่านไปเรียนนะฮะที่ประเทศอังกฤษกับ
รัชกาลที่6ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่6ตรงธนาคารออมสินนะฮะทุกคนที่หาเลี้ยวขวาก็ตรงนี้จริงๆตรงไปตรงเนี้ยฮะนิดนึงก็จะเป็นตรงนี้ชี้แต่กล้องไม่เห็นมือเดี๋ยวก็จะงงจะเป็นทะเลสาบเลยนะรู้ไหมว่าตรงเนี้ยเราอยู่ใกล้ทะเลสาบมากเลยนะบางคนนึกว่าสงขลาเนี่ยมาแล้วมันมีอะไรเยอะแยะมากมายจนแบบบางทีจินตนาการยากเหมือนกันนะว่าทะเลสาบสงขลานี่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฮะตรงถนนตรงเนี้ยฮะด้านเนี้ยฮะเดินลงก็ทะเลสาบแล้วนะฮะให้ขนมดูสิทุกคนขนมน่าทานมากหวานน้ำเต้าหู้ทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศอันนี้เป็นถนนริมคลองขวางนะซอยตรงนี้เรียกว่าซอยริมคลองขวางไปเราไปดูเมืองเก่ากันถนนนครในกับนครนอกนครนอกก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นพับโพฮินใช่ไหมแล้วก็คาเฟ่เดอร์ซีที่แบบอลังการมากมีดนตรีเล่นแล้วก็จริงๆน่าจะไปถ่ายเนาะเราลืมไปเลยนะวันนี้จะมีแจ๊สจะมีแจ๊สที่นาเขาบอกว่าจะมีแซกโซโฟนนี่ครับทุกคนธนาคารออมสินนะครับนี่คือพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6แล้วก็มีสุนัขทรงเลี้ยงด้วยทรงโปรดนะฮะย่าเหล่ทุกคนยืนอยู่ข้างๆนี่คือถนนสายบุรีที่ไปบรรจบกับสายไซบุรีที่เราเดินไปเมื่อเช้าอะฮะที่เราเดินไปไหนนะเมื่อเช้าจำได้ไหมอุ้ยไปมาหลายที่มากจนลืมฮะป่ะนี่คือถนนนครนอกกำลังจะชิดกับทะเลสาบแล้วทุกคนที่เป็นที่ตั้งของคาเฟ่เดอร์ซีเราไปดูกันว่านะครับแซกโซโฟนมาหรือยังนี่ฮะตัวเมืองเมืองเก่าของสงขลาก็จะมี3เส้นนะฮะที่สามารถชมร้านรวงต่างๆก็คือถนนนครนอกที่เรากำลังจะถึงเนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายแล้วก็พิพิธภัณฑ์ก็อยู่ตรงข้ามกับร้านคาเฟ่เดอร์ซีแล้วก็ถนนเส้นนครในนะฮะก็จะถัดไปอยู่ซ้ายมือของเราตอนนี้นะครับแล้วก็ไปตรงนู้นก็จะเป็นถนนนางงามที่มีเต้าคั่วละเอียดจำได้ไหมนี่ลงผับโคหินนะฮะทุกคนวันเวย์หรอฮะนี่ไงทุกคนเห็นท้องน้ำไหมฮะนั่นคือทะเลสาบนะฮะไม่ใช่เล่นๆนะฮะทะเลสาบนะฮะเป็นแห่งเดียวทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแห่งนี้เลยนะฮะซึ่งคาเฟ่เดอร์ซีนี่ทำเลทองมากๆตรงนี้จะมีต้นหลิวทุกคนติดกับทะเลสาบเลยฝั่งเดียวกับว้ายคุณลุงทำอะไรอุ้ยสวยมากทุกคนทำไมเราไม่มีเวลามาซอกซอนถ่ายความสวยงามของกำแพงเมืองเก่าในถนนนครนอกนี่มโนราทุกคนสวยงามมากอันนี้มีเรือด้วยนะฮะจะเห็นแม่น้ำเป็นทะเลสาบสงขลาโอ้โหสวยฮะทุกคนจ้าว้าวนี่ตอนกลางคืนนะครับทุกคนเรือประมง